สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันจันทร์ที่3กันยายน2561อยู่บนที่สูงจะต้องระวังตัวยังไงเนี่ยนะครับเพราะวันนี้เกิดอุบัติเหตุก็คือโดนชนซ้ำสนับสนุนโดยแป้งเซนโดริเอ็กซ์ตร้าคัฟเวอร์ปกปิดเนียนสวยตลอดวันเครื่องดื่มจัสซ่าโซดากลิ่นผลไม้สดชื่นโดนใจบริษัทฟุตซ่าจำกัดยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติขนาดใหม่สบู่โปรเทคไทเทอราพีเผยผิวแลดูกระจ่างใสเพียง29บาทบาคาเมลยาพาราเซตามอลเม็ดสีเหลืองบรรเทาปวดลดไข้อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเอากลับมาครับหาคำตอบกันต่อนะฮะกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่สะเดาถูกไหมคุณจิตดีนะฮะสงขลาคุณสิรินทร์บุญจันทร์เนี่ยนะฮะไล่มาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งเธอตกอกตกใจแล้วก็เลยต้องขับหนีไปขอชาวบ้านช่วยเหลือเนี่ยนะยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะซึ่งชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านวิพันธ์คงสกุลขับรถปาดแล้วก็มีการชักปืนเนี่ยนะฮะยิงใส่ด้วยแต่ผู้ใหญ่ก็เคยเปิดใจกับอมรินทร์ไปแล้วล่ะอย่างที่เราเล่ากันมา3วันแล้วเนี่ยนะฮะประเด็นคืออยากให้ดูความคืบหน้าเมื่อวานนี้ตำรวจเปิดคลิปให้ดูบ้างเหมือนกันว่าเขายิงลงพื้นโดยคนยิงเนี่ยคือผู้ใหญ่เห็นใช่ไหมฮะนี่แต่ตำรวจทางหลวงเนี่ยชื่อว่าดาบอาคมชูกำเนิดก็ดันมากับน้าเขยอ้าวคนดูก็ถามมาอีกว่าตำรวจทางหลวงไปพาชาวบ้านมานั่งรถได้ยังไงก็อย่างที่เล่าไปแล้วเนี่ยนะฮะคือเจ้าตัวบอกว่าบังเอิญว่าจะไปตรวจที่ไปเหตุตรวจเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าขนใบกระท่อมแล้วบังเอิญวันนี้ก็วานนี้เขาบอกว่าเขาเปิดไซเรนเขาเปิดไฟวับวาบทำไมคุณสิรินทร์ไม่รู้ทำไมไม่จอดถูกไหมฮะจากเรื่องเบาๆกลับมาเรื่องหนักครับคุณผู้ชมฮะกรณีพ่อปู่ฤาษีตาไฟ